สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะเราจะมาอันบ็อกซ์ของไปพร้อมๆกันนะคะเป็นร้านจากใน Instagram ที่หลายๆคนส่งมาให้จีโนแล้วก็มีทั้งที่จีช็อปเองด้วยของมาส่งพร้อมกันพอดีนะคะก็เลยถือโอกาสถ่ายเป็นคลิปให้ทุกคนดูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะแยกหมวดหมู่ไว้ให้นะคะน่าจะมีเสื้อผ้าพวกของกระจุกกระจิกแปรเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่ช้าเนาะเอาวันนี้ก่อนไหมอันนี้เป็นถุงพอดีนะคะอันนี้จากร้านลุกบุ๊กน่ารักมากนะคะจากพี่อิงเนาะเสื้อผ้าเป็นเสื้อสายเดี่ยวที่เลือกมาเนาะกับกางเกงขาสั้นสีแบบนี้นะคะน่ารักมากเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วก็นี่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ที่คิดว่าเขาน่าจะเป็นแจกนะไม่น่าจะมีขายนะคะน่ารักมากเลยนี่จีชอบกางเกงมากทุกคนมีความแบบว่าซัมเมอร์มากนะคะสีแบบน่ารักมากแล้วก็ตรงเอวนะคะเขาจะเป็นเข็มขัดแบบผ้าเดียวกันเลยทุกคนเราก็สามารถรูดได้นะคะแมทชิ่งมาเป็นสายเดี่ยวเรียบๆสีขาวแบบนี้กับกางเกงขาสั้น1ตัวดูเป็นลุคแบบว่าซัมเมอร์ได้เลยใส่ไปทะเลไปได้ไหมใส่ไปซุปเปอร์ก็ได้ทุกคนนี่ก็เหมาะกับการไปช้อปปิ้งพวกผลไม้นะน่ารักมากนะคะนี้ถุงต่อมานะคะเอาเป็นถุงนี้เลยละกันอยู่ใกล้มือนะอันนี้จากร้านบงจัวสวีทใช่ไหมเอ่ยอ่านถูกไหมไม่รู้นะคะอ่านผิดขออภัยอุ้ยข้างในนะคะนี่เป็นหมวกไหมพรมทุกคนนี่เป็นหมวกแบบบินนี่นะเก็บไว้ใส่ไปแบบเที่ยวต่างประเทศได้เลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้นะคะใส่อยู่บ้านไปก่อนน่ารักมากเลยเป็นน้องหมีอยู่ข้างบนหัวเรา ยังไม่หมดทุกคนเขามีนี่มาด้วยนะคะเสื้อเชิ้ตอ้าวนะคะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์คล้ายๆที่จีใส่อยู่เหมือนกันนะน่าจะแบบเหมาะกับการใส่แบบตัวเดียวๆได้เลยอะสบายๆหรือว่าจะแบบเอามาผูกผูกเอวก็ได้อ๋อน่าจะเป็นแบบมือสองนะชิ้นสีดำโอเวอร์ไซส์เหมือนกันน่ารักนี่มีกระเป๋าตรงอกด้วยเก็บไว้ใส่ไปทะเลได้เลยใส่ทับกับบิกินี่นะคะอันต่อมานะคะนี่จากโคเมโลนะโคเมโลก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าแน่นอนอันนี้เป็นคอลเลกชันเพอร์โพสนะคะเลือกมาแค่ตัวเดียวเพราะว่าคิดว่าใส่จริงๆแค่ตัวเดียวตัวอื่นก็เลยไม่ได้เลือกมานะคะแต่ว่าเขายังมีอีกแบบหลายไอเทมที่แบบน่ารักเลยทุกคนอย่างอันนี้จีเลือกเป็นกางเกงผ้าเหมือนลินินนะคะลายสกอตเนาะแล้วก็มีเข็มขัดเขามีเข็มขัดแบบนี้ให้ใส่แบบคาดเอวเป็นเข็มขัดไม้อย่างนี้ได้น่ารักใครชอบแบบผ้าลินินที่ดูมีความแบบว่ามินิมอลครีมๆก็แนะนำให้เข้าไปดูคอลเลกชันที่เป็นเพอร์โพสนะคะของโคเมโลนะจ๊ะถุงนี้นะคะอันนี้เป็นร้านใส่เดี่ยวทุกคนอันนี้จีซื้อมานะคะคือจริงร้านเนี้ยเคยส่งมาให้จีรีวิว1ตัวแล้วจีก็เพิ่งรู้ว่าน้องเขาขายแค่ตัวละ35บาทอ่ะทุกคนแล้วใส่ออกมาคือมันโอเคเลยนะจีก็เลยอุดหนุนมานะคะ6ตัวใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 6ตัวนะคะมันเป็นแทงท็อปที่สมมติอย่างเงี้ยเราใส่เสื้อเชิ้ตเราก็ใส่อันเนี้ยไว้ข้างในได้อ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันก็น่ารักนะคะอาจจะแบบพับเข้าไปให้มันเอวลอยนิดนึงคุณภาพคือโอเคเลยนะคะในราคาแบบ35บาทอ่ะใส่แบบวันชิลๆสบายๆใส่อยู่บ้านยังได้เลยอ่ะที่หาคัตเตอร์ไม่เจอนะคะใช้กับไกกี้เขาบอกว่าเป็น With It Summer in Bali Special Collection ข้างในนะคะก็จะมีเสื้อเนาะน่ารักเป็นลายแบบดอกทิวลิปกับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นครอปท็อปหรือเปล่าเดี๋ยวดูอันนี้เป็นครอปท็อปนะคะมีความแบบว่าเปิดลงเปิดไหล่ก็ได้หรือแบบเป็นคอเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็มีหมวกเข้าชุดกันมาด้วยน่ารักใส่เข้าชุดกันได้เลยนะคะน่ารักมากตัวนี้ผ้านุ่มมากทุกคนอันนี้ก็เป็นครอปแบบครอปเชิ้ตนะคะลายแบบน่ารักลายเป็นดอกทิวลิปดูสิสีแบบเหลืองๆนะคะสีคือซัมเมอร์มากทุกคนเราผ้าลื่นมากจริงเขามีดีเทลด้วยนะกระดุมเป็นแบบดอกไม้สีขาวแบบนี้นะคะราคาก็น่ารักด้วยจริงเคยช็อปอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์จำได้ร้านต่อมานะคะอันนี้ที่แอบแกะไปแล้วแหละทุกคนแล้วก็เอาไปใส่ถ่ายรูปแล้วนะคะก็เลยหายไปตัวนึงเพราะว่าน่าจะยังซักอยู่นะชัมเมอร์นี่เป็นเสื้อครอปเปิดไหล่แบบนี้นะคะอุ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยคือใส่แบบไปทะเลไปซัมเมอร์ต่างๆได้เลยอ่ะน่ารักมากแล้วผ้าคือดูสบายมากๆนะคะข้างหลังเขาเป็นสม็อกนะมันก็จะยืดได้เยอะนะคะแต่เขามีแบบหลายแบบเลยทุกคนร้านนี้ลองเข้าไปดูได้นะคะแลนด์ชัมเมอร์เนาะขอบคุณนะคะจีกว่าจีอ่านออกเสียงผิดอ่านว่าอะไรอ่ะ No Dog Studio หรอใช่ไหมเอ่ยถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวใส่ชื่อร้านไว้ให้นี่เป็นเดรสสีเหลืองน่ารักมากเป็นคอแบบคอโปกอ่ะสวมเข้าไปสวมไม่ได้ติดคอแล้วก็เป็นเหมือนคล้องคอนะคะมีความแบบว่าเซ็กซี่ขี้เล่นเบาๆเปิดหลังด้วยน่ารักแบบน่ารักเลยอ่ะไอเลิฟชอบเวลาแบบวันสบายๆก็คือใส่ไปค่ะพวกคาเฟ่ฮอปปิ้งได้นะคะมันทำให้ดูแบบดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเขามีแบบสมอคเล็กๆตรงเอวด้วยนะมันก็จะเข้ารูปนะคะไปต่อนะคะอันนี้จากร้านมินิมอลเนาะนี่เ
ป็นเสื้อครอปเหมือนกันนะคะน่ารักอ่ะใช่ไหมจีหันถูกทางนะนี่คงเป็นคอเนาะไม่ใช่เอวนี่เป็นคออย่างนี้นะคะแล้วก็มีความแบบแขนตุ๊กตาแต่ว่าเอวลอยเฮ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเลยนี่เป็นเดรสแขนกุดดึงแขนกุดแล้วก็ยาวนะคะแบบนี้เฮ้ยนี่น่ารักมากสีถูกใจมากนะคะใส่ไปแบบว่า grocery shopping กันได้นะคะจริงๆอันนี้ใส่ไปทำงานก็ได้นะเวลาใส่พวกเสื้ออย่างเงี้ยเราก็ใส่คาร์ดิแกนหรือว่าแบบเสื้อสูททับอีกชั้นหนึ่งได้นะคะน่ารักเลยยังไม่หมดนะคะทางร้านมีส่งอันนี้มาให้ด้วยไว้ใส่ของจุกจิกนะคะขออนุญาตแกะน่ารักมากเลยนี่เป็นถูกจิ๋วแบบนี้นะคะมีสายสะพายด้วยสีนี้คือแบบเป็นราวเวอร์สะพายเลยนี่น่ารักทุกคนเอาไว้ใส่แบบสเปรย์แอลกอฮอล์หรือแบบลิปสติกได้นะคะเศษเงินก็ได้บัตรรถไฟฟ้าต่างๆน่ารักมากที่ชอบที่มีสายยาวมาให้ด้วยหรือถ้าใครแบบรู้สึกว่าอยากถือเป็นถุงเล็กๆก็ยัดสายกลับเข้าไปแบบนี้ได้นะคะเพราะอันนี้น่ารักเลยไอเลิฟส่งมาให้เยอะจังเกรงใจอ๋อนี่เป็นหน้ากากโอ้ขอบคุณนะคะเข้าชุดกันกับกระเป๋าอันนี้เลยนี่อันนี้สีครีมอยู่กับสีครีมนะคะแล้วอันนี้ลายสก็อตเข้าเซตกันน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะอันนี้จากร้าน Upper Women นะคนโตอีกแล้วทุกคนวันนี้แบบตาครึ้มมากไม่อยากลุกเลยตอนแรกขี้เกียจตื่นมากนะคะเอาอันนี้เป็นกระเป๋ากับที่มัดผมนะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยค่ะที่เลือกเป็นสีเขียวมาเข้าเซตกันนะคะนี่ยิ่งใหญ่อลังการดาวรัดดวงนะคะเป็นโดนัทมัดผมแบบเนี้ยคือจีอ่ะชอบเอามาใส่เป็นข้อมือแบบนี้คนมันดูแบบดูนี่อะไรนะคะหรือว่าใครจะแบบขอลองเลยมัดผมอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยน่ารักอ่ะเขามีหลายสีด้วยนะคะลองเข้าไปดูได้แล้วจีว่าผ้าเขาเรียกอะไรแมทเทียลเขาแบบคุณภาพดีเลยอ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คโน้ตเขียวๆแบบมะนาวนิดๆ นะคะน่ารักคือเราสามารถผูกสายตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโทนแบ็คให้เราแบบสะพายขึ้นไหล่อย่างนี้ได้นะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะดูดีเขาเซ็ตกันผูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปล่อยให้มันห้อยก็น่ารักไปอีกแบบนะสีแบบสีดีมากเลยอ่ะไอเลิฟมากชอบสีมากขอบคุณนะคะถูกใจมากอันนี้ขอผูกเลยแล้วกันต่อกันที่ถุงนี้นะคะจากร้านซาซาลางซาซาแลงอันนั้นควรออกเสียงผิดนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันอันนี้เป็นที่มัดผมเหมือนกันนะคะเป็นที่มัดผมแบบนี้มีทั้งแบบที่เป็นผูกๆแบบนี้นะคะแล้วก็แบบที่เป็นใหญ่ๆแบบนี้เหมือนที่ผูกอยู่เหมือนกันอันนี้ก็น่ารักมีความเป็นสีแบบฟ้าตุ่นๆ นะคะจริงๆเขามีหลายสีให้เลือกเนาะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยที่เป็นเหมือนโฮโลแกรมอ่ะทุกคนเห็นไหมมันจะมีความแบบว่าวิบวับเบาๆนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากใครชอบที่มัดผมก็ลองเข้าไปดูได้นะร้านถุงนี้จากชิคสตูดิโอนะคะผมมีความแบบมีน้ำหนักนิดนึงอันนี้เป็นกางเกงยีนส์ทุกคนสีเลือกเป็นสีขาวมานะคะนี่ไซส์ S นะทุกคนอุ้ยดูดีนะเป็นกางเกงแบบริบบิ้นจีนส์นะคะเป็นขาแบบอย่างเงี้ยตัดนะคะมันก็จะมีความแบบว่าเซอร์ๆชิลๆนิดๆเนาะแล้วก็คุณภาพดีเลยทุกคนตัดยงตัดเย็บนะคะถ้าแบบมีน้ำหนักด้วยอ่ะไม่ใช่ยีนแบบเบาๆทั่วไปนะคะเดี๋ยวจะใส่เลยชอบจริงเป็นคนชอบใส่ยีนสีขาวมากถ้าใครตามอยู่จะเห็นว่าใส่แบบอยู่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าหาที่ทรงแบบถูกใจไม่ค่อยได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่ตัวนี้ดูเนาะใครอยากรู้ว่าใส่ออกมาเป็นยังไงก็ติดตามใน IG นะคะอยากลองตัวนี้ชอบถุงนี้จ้าพีรุญญาหรือพีรัญญาถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะไม่อ๋อเจ็บขาทุกคนนั่งพื้นขอสลับขานิดนึงโอเคโอ้ยมีความแบบลูกคุณมากนี่เป็นเดรสสีขาวแบบนี้นะคะจะใส่แบบว่าเปิดไหล่นี้ก็ได้หรือจะขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้นะคะที่ชอบที่เขามีกิมมิคตรงแบบช่วงหน้าอกอะทุกคนเราสามารถลูดแบบย่นได้อะมันก็จะกลายเป็นเดรสที่เป็นคอแบบอย่างเงี้ยน่ารักนะแล้วผ้าดีด้วยนะคะคัตต้องคัตติ้งแพทเทิร์นคือดูสวยงามเลยมีการแบบเก็บเข้าหลังให้ด้วยเก็บไว้ใส่แบบไปอีเวนต์ได้เลยเป็นเดรสสั้นนะเอทีมาบูทีอันนี้แอบช็อปเองมาด้วยทุกคนตัวแรกนะนี่เป็นเสื้อคาร์ดิแกนกระดุมหน้าแบบนี้แบบครอปนะคะเราสามารถแบบว่าปลดบนปลดล่างหรือว่าจะใส่แบบเปิดไปเลยก็ได้เราก็ใส่พวกแบบบิกินี่ตัวเล็กๆข้างในมันก็น่ารักนะทุกคนมีสอยมา2สีเลยเป็นสีดำกับสีขาวใครที่ชอบแบบพวกผ้านิดเล็กน่าจะชอบร้านนี้นะคะเขามีให้เลือกหลายแบบมากนี่เป็นเสื้ออุ้ยเสื้อหมาหรือเปล่าตัวเล็กขนาดนี้น่าจะเป็นแบบรัดรูปนะคะอ๋อแต่มันยืดได้เยอะนะทุกคนเนี่ยใส่เป็นแบบว่าเสื้อครอปได้นะคะตัวนี้สีน่ารักมากเป็นแบบม่วงๆเขียวๆเลมอนนะเฮ้ยเข้ากับลุควันนี้อยู่นะเป็นคู่สีที่แบบน่ารักนะคะรู้สึกว่าแบบต้องมีติดตัวไว้อะทุกคนจีสั่งมา3สีเลยลืมหมดเลยช็อปเยอะเกินนี่กระดุมหน้าแบบนี้นะคะ
แอบลองใส่ให้ดูพี่ใส่สีฟ้าแล้วดูแบบดูเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเนี่ยคือเราสามารถแบบใส่กับเสื้อแขนกุดด้านในแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ปิดไปเลยแบบนี้ก็เก๋เห็นไหมเกือบทิ้งถุงไว้แล้วทุกคนนี่เขามีส่งหน้ากากมาให้ด้วยนะคะเป็นลายจุดโนแล้วก็มีการ์ดมาให้ด้วยขอบคุณนะคะน่ารักมากถุงนี้นะคะจากรัชช็อกโกลาต์หรอจีออกเสียงถูกไหมถ้าผิดก็ขออภัยนะทุกคนน่ารักมากเป็นกระเป๋าสานนะคะแล้วราคาดีด้วยทุกคนคุณภาพแบบดีเลยทุกคนเขามีแบบหูรูดแบบนี้ปิดให้ด้วยนะคะเวลาใส่ของแล้วก็คือรูดอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ยัดกลับเข้าไปเพราะอันนี้แบบอันนี้น่ารักมากอ่ะอันนี้แบบน่ารักจริงๆทุกคนใครชอบงานสันสานไปตำนะคะนี้น่ารักมากกระเป๋าเหมือนกันแต่เป็นฟิลเหมือนโทนแบ็คเนาะแล้วก็เป็นสันสานอันนี้เหมาะกับการแบบถือไปทะเลได้อ่ะใส่ส้มใส่อะไรเป็นพร็อพไปถ่ายรูปได้นะทุกคนน่ารักมากนะคะน่ารักจังเลยสีเขาจะเป็นสีที่แบบออกขาวครีมๆอ่ะมันจะไม่ได้แบบน้ำตาลนะคะจีชอบสีมากยังไม่หมดมีหมวกด้วยทุกคนหมวกก็น่ารักนะคะนี่เป็นหมวกสันแบบนี้ใส่ไปทะเลกรุบกริบนะแล้วก็ตรงโค้งตรงนี้เราสามารถดัดได้ด้วยนะคะเขาจะมีเหมือนเหล็กดัดอยู่ข้างอันนี้มันติดที่มัดผมจีนะไม่เลิฟถือพวกกันน่ารักแล้วเขายังมีอันนี้ด้วยนะคะเป็นที่มัดผมผ้าแบบนุ่มมากอ่ะทุกคนอยากให้ดูใกล้ๆคือนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะเป็นสีเหลืองนะคะกับสีขาวอุ้ยน่ารักทุกคนเฮ้ยน่ารักมากแบบน่ารักมากๆอ่ะเข้ากับชุดวันนี้เลยอ่ะเป็นงานสานทั้งใบเลยนะคะใส่ของได้เยอะด้วยทุกคนแล้วคือจริงว่ามันแข็งแรงที่แบบผูกคิ้วแบบนี้นะคะเฮ้ยน่ารักแบบน่ารักมากเลยอ่ะจากร้านสลีฟนะร้านนี้ที่เคยลงไปน่าจะคลิปก่อนเนาะที่เป็นฮอลของในอินสตาแกรมเหมือนกันนะคะมีทั้งหมวกมีกระเป๋าหลายแบบเลยใกล้แล้วทุกคนกล่องนี้บ้างนะคะนี่ไม่เขียนชื่อร้านเนาะจากร้าน Pepperview Village นะคะน่ารักมากนี่เป็นกระเป๋าหนังเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าหนังแฮนด์เมดด้วยนะมีสายยาวแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องแบบเยอะมากทุกคนจะเปิดให้ดูเนี่ยอันนี้คือใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องซิปนะคะสำหรับแบบใส่เงินใส่บัตรอะไรที่สำคัญก็ใส่ซิปด้านหลังอันนี้เขามีช่องใส่บัตรเพิ่มให้อีกด้วยสะดวกนะทุกคนแล้วคือคุณภาพดีเลยนะคะสายที่เขาให้มาคือคุณผู้ชายก็ใช้ได้แน่นอนอ่ะสะพายแล้วก็ใครที่ยาวไปนะคะวิธีเดิมๆเลยก็คือผูกตรงนี้มันก็จะพอดีขึ้นน่ารักมากไอเลิฟขอบคุณนะคะผูกนี้จากร้านคอลพีนะคะอันนี้เป็นที่ใส่แบบขวดสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าพวกเจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยคือเราสามารถคัสตอมไมซ์เทคหรือว่าแบบวอร์ดิ้งลงไปตรงกระเป๋าตรงนี้ได้มี2สีนะคะทำไมทุกคนทำของน่ารักกันจังเลยตายแล้วพี่ๆต้องอยากได้แน่เลยเป็นตัวฮีด้วยนะคะจริงๆว่าไปอะแดปใช้ได้นะคะใครที่ไม่ได้พกแอลกอฮอล์อาจจะใส่แบบลิปหรือแม้กระทั่งพวกแบบเศษเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วตรงปากกระเป๋าใช่ไหมเขาเรียกเขาจะมีแบบว่ายังยืดมาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้หล่นง่ายเลยนะค่อนข้างที่จะแบบแน่นอยู่นะน่ารักเลยนะคะกล่องนี้จากทีน่าบล็อกนะคะอ๋อโอ้น่ารักจังเลยอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นเลยนะคะดูสิเขาใส่กระเป๋าแบบมาให้อย่างดีเลยนะคะคือแค่แกะออกมารู้สึกได้ถึงความใส่ใจอะทุกคนมีทั้งถุงใส่ให้นะคะไหนจะมีการ์ดอีกแล้วยังห่ออันนี้มาให้พร้อมกับการ์ดเล็กๆอีกคือน่ารักมากเลยอะไม่อยากแกะเลยนี่เป็นเสื้อนะทุกคนน่ารักมากเลยมีความแบบงานคราฟต์มากๆนะคะกระดุมเป็นกระดุมไม้ด้วยเฮ้ยน่ารักแบบน่ารักมากอ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นโบผูกผมนะคะให้แบบใส่คู่กันได้เลยเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะคือมันมาเป็นคู่กันนะทุกคนอันนี้เป็นที่มัดผมนะคะสีขาวแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นสายเดี่ยวนะคะโอ้อันนี้เป็นแท็กท็อปทุกคนลายแบบดอกทานตะวันนะคะเป็นงานปักด้วยน่ารักมากเลยรู้สึกแบบแกะของร้านนี้แล้วต้องอ่อนโยนลงไปด้วยนะคะมีความแบบละมุนมากนะขอบคุณนะคะถูกใจมากกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายในหมวดสินค้าแฟชั่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมๆกันเพราะว่าน้องใจมากเลยกล่องใหญ่เกินชนกล่องทุกคนไม่ถนัดเอ้ยเหนื่อยเลยได้แล้วนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นกระเป๋าหวายนะคะจากร้านโมริมีโรใช่ไหมแฮนด์คราฟต์บาสเก็ตนะคะขอจัดการกับกล่องนี้ก่อนเขาบอกว่าเป็นงานแบบสันสานงานหวายแท้ 100% เลยแล้วก็เขินไม่กล้าอ่านออกมานะคะแล้วขอบคุณนะคะเป็นร้านเปิดใหม่เนาะแล้วก็เป็นพวกงานสันสานนะใครที่ชอบแบบแฮนด์เมดนะคะก็เข้าไปดูกันได้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าถูกใจแน่นอนนะคะว้าวตายแล้วต้องเกิดการแยกชิ้นกับออกมาแน่นอนโอ้ my god ถูกใจมากนะคะดูดิ
น่ารักมากทุกคนแล้วเขาเคลือบมาให้แล้วนะคะดีงามมากเลยอ่ะอยากไปทะเลแล้วคือมันใช้งานได้จริงๆนะทุกคนคือใส่เสื้อผ้าใส่ของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปปิกนิกก็ได้นะคะใครที่แบบแต่งห้องอ่ะเอามาวางเป็นท็อปแต่งห้องก็ยังได้เลยอ่ะขอบคุณนะคะถูกใจมากน่ารักมากเลยโอเคหมวดแฟชั่นก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแกะต่อเลยนะคะกล่องนี้จากร้าน Gentle Woman นี่Gentle Woman Rescue This Love น่ารักมากน่าจะเป็นแบบถุงยังชีพต่างๆนะเพราะว่าเห็นมีหลายคนอันบ็อกซ์ไปแล้วแหละใน IG นะคะเลิฟๆขอบคุณนะคะน่ารักมากถูกใจมากนะคะมีความแบล็คพิงค์ไปอีกสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% เนาะมีอันนี้มาให้ด้วยเป็นเหมือนสเปรย์โฮลเดอร์นะคะคือเราสามารถใส่อันนี้เข้าไปในนี้ได้เดี๋ยวพี่ลองใส่ให้ดูเลยดีกว่าใช่เลิฟ Gentle Woman มากนะทุกคนเสื้อผ้าก็ดีนะคะแล้วก็แบบไอเดียเวลาทำของออกมาแต่ละอย่างคือน่ารักมากจริงๆเนี่ยดูดิคือเราสามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็มีช่องแบบให้ใส่บัตรได้อีกนะน่ารักมากเลยทุกคนนี่เขามีอันนี้มาให้ด้วยนะคะเป็น Hand Sanitizer Gel นะของ Gentle Woman นะคะถูกใจมากเลยขอบคุณนะคะจากพร้อมทองใช่ไหมคะพร้อมทองพร้อมทองน่าจะพร้อมทองหรือเปล่าน่ารักมากนะคะมีที่มัดโผล่อันนี้เป็นแบบ Big Bang มีความโฮโลแกรมคุยเข้ามา4ชุดเลยแอบผูกเลยได้ไหมน่ารักมากนะคะมีความแบบระยิบระยับเบาๆประกายแบบว่าโฮโลแกรมด้วยนี่เขามีสเปรย์แอลกอฮอล์มาให้ด้วยนะคะจาก Touch Me เนาะอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กับกลิ่นพีชนะคะนี่เขามีกางเกงยีนส่งมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากเป็นสีดำดีเลยอะเพราะว่าจริงๆซีแบบไม่มียีนสีแบบนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็จริงๆมองหาอยู่แล้วแหละอยากได้สักตัวนะคะเอวสูงแบบอย่างนี้ด้วยอะแล้วก็เป็นขาแบบไวเลกนะคะเฮ้ยถูกใจมากเหมือนรู้เลยว่าชอบทรงนี้ขอบคุณนะคะถูกใจมากเดี๋ยวจะใส่เลยกล่องนี้จาก Event Boy นะคะนี่เป็น Event Boy Exclusive นะคะมีหน้ากากแบบนี้น่ารักมากเป็นสีดำแล้วก็มีแบบ Event Boy ปักอยู่แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะเป็น Sanitizing Hand Gel เนาะแอลกอฮอล์ 70% น่ารักมากส่งมาให้ตลอดเลยขอบคุณมากนะคะถุงนี้จาก Soap Soul นะคะโอ้ยน่ารักมากเป็นสบู่แบบแผ่นนะคะเปิดออกมานะคะข้างในเขาก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยคือแบบพกพาสะดวกนะใช้กับน้ำนะคะแล้วก็ถูได้เลยเนาะเวลาไปข้างนอกก็ไม่ต้องแบบเสี่ยงเขาเรียกอะไรเอามือไปกดพัมพิ้งในตัวโซฟในห้องน้ำสาธารณะแล้วก็คือพกของเราไปเองได้เลยนะคะเขามีให้เลือกแบบหลายสีเลยนะทุกคนเผื่อใครแบบสนใจนะคะเข้าไปดูได้จริงว่าน่ารักทุกสีเลยกล่องนี้บ้างนะคะจากออฟสเวทนะคะนี่มีทั้งตัวแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ซับเหงื่อใต้วงแขนนะคะก็จะช่วยลดเหงื่อลดการสะสมของพวกแบคทีเรียต่างๆgood idea มากด้านในนะคะ1กล่องเขาบอกว่ามันมี9ชิ้นนี่มันจะมาเป็นซองแบบนี้ฉีกใช้แบบนี้ได้เลยคล้ายๆเหมือน baby wipe อ่ะทุกคนแต่ว่าเป็นสำหรับระงับกลิ่นใต้วงแขนเราโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวใต้วงแขนด้วยอันนี้เป็น a case and co นะคะเป็นเคสโทรศัพท์เนาะหน้าเป็นสไตล์แบบว่ามินิมอลนะคะเขามีให้เลือกแบบหลายลายมากๆเลยแต่ว่าสีแบบน่ารักเข้าตาทางเรานะคะคิดว่าเป็นเคสซิลิโคนที่คุณภาพแบบดีกว่าปกตินะคะมันมีความกันกระแทกตรงขอบด้วยน่ารักดูดีเลยทุกคนร้านนี้มีหลายลายให้เลือกนะคะลองเข้าไปดูกันได้หนูซองนี้จากร้าน Space Bar นะคะมีกริปต็อกด้วยแบบนี้ใครชอบแบบน่ารักน่ารักเบลๆก็ต้องนี่เลยน่ารักส่งมา2อันขอให้ลาลาเบลอันนึงแล้วกันนะคะแล้วเขาก็มีนี่ด้วยทุกคนเป็นสบู่แบบพกพานะคะคล้ายๆกับวันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบมีสติ๊กเกอร์ติดด้วย Space Bar นะคะ Paper Soap ร้านแนบการมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากโอเคเลยกิฟต์ท็อป2อันให้ลาลาเบลพอดีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณแทนน้องนะคะน่ารักมากกล่องต่อมานะคะนี่เลยจาก Makers Official นะคะร้านนี้เป็นร้านประจำของทางเราเลยเวลาแบบหาของขวัญหรือว่าของแบบพิเศษเขาเรียกอะไรในโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็ไปร้านนี้ได้เลยนะคะอันนี้แอบมาเปิดให้ดูก่อนยังไม่ได้ให้พี่ทีแต่ว่าจีคิดว่ากว่าจีจะตัดคิวเสร็จก็น่าจะให้นางไปแล้วนะเขาจะเป็นพวกแบบว่างานอาร์ตเวิร์คที่เราสามารถสั่งทำเป็นของขวัญให้เพื่อนให้แฟนให้แบบคนพิเศษได้เนาะมาในซองแบบน่ารักมากๆนะเปิดออกมานะคะข้างในก็จะเป็นการ์ดแบบนี้คือมันสะดวกมากทุกคนกับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอย่างจีนะคะก็จะแบบส่งรูปให้ที่ร้านใช่ไหมเขาก็จะไปวางเลเยอร์แล้วก็ทำมาเป็นเหมือนการ์ดให้เราเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยพี่พีก็เอาไปเก็บใส่กรอบแบบใส่เฟรมแขวนหรือว่าตั้งโต๊ะได้อีกนะคะข้างในเขาก็จะไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนกางออกมาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวห่อกลับไม่เป็นนะขอเปิดแค่นี้ละกันเขินด้วยจะมาแอบดูไม่ได้หรอกนะเนี่ยข้างในนะคะเขาก็จะแบบโอ๊ยเขินนะไม่กล้าให้ดูทุกคน
เนี่ยก็จะแบบใส่ลงใส่รูปมีประโยคประโยคเด็ดต่างๆนะคะทางร้านเขาก็จะเขียนแบบความหมายดีๆเป็นประโยคดีๆมาให้เราเลยเราไม่ต้องแบบคิดเยอะนะด้านในพอแล้ววันเกิดวันครบรอบอะไรเงี้ยบางทีนานๆเราก็คิดไอเดียไม่ออกเราก็ซื้อแบบนี้ให้ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะอันนี้จากมาการินนะคะน่ารักมากนี่ส่งเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์มาให้ขอบคุณนะคะใส่เสื้ออยู่ด้วยใส่เสื้ออยู่พอดีเลยอันนี้จริงไม่แน่ใจว่าเขามีขายไหมนะคะแต่ว่าแบบน่ารักเนาะเข้ากับรู้วันนี้เลยนะคะฉีดซะหน่อยแกะกล่องเยอะเมื่อกี้ซองนี้มีความตื่นเต้นทางเราคือช็อปมาเองนะตาดาเป็นเคส MacBook นะคะอุ้ยที่สั่งถูกไซส์ใช่ไหมถูกไซส์โอเค13นิ้วจากร้านSunbake Bean นะคะเขามีหลายสีเลยนะทุกคนใครที่ชอบแบบเคส MacBook เรียบๆนะคะก็ลองเข้าไปดูได้ที่เป็นเนื้อเป็นผ้าลินินั้นก็สวยแต่ว่าเราประเด็นคือ Nintendo Switch G อ่ะ G Transform น้องให้เป็นสีขาวนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าพกคู่กันกับแบบ MacBook สีขาวแล้วก็เคส iPhone สีขาวเป็นธีมเดียวกันน่าจะแบบน่ารักก็เลยเลือกสีขาวมา Texture มันเป็นเหมือนเนื้อทรายนิดๆ นะคิดว่า Texture ดีเลยแบบตั้งแต่จีซื้อ MacBook เครื่องใหม่มาจีไม่เคยใส่เคสเลยทุกคนแล้วตอนนี้น้องใกล้พังแล้วนะคะเพิ่งจะมาซื้อเคสใส่แต่ว่าไม่เป็นไรมัน justify ความแฮปปี้ของเรานะคะคุณโทนของเราดูสิไปหยิบโน้ตบุ๊กก่อนเดี๋ยวใส่ให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าขอไปทำความสะอาดก่อนน่ารักเลยอ่ะมีความแบบน่ารักไหมทุกคนพอเราใส่เคสเรียบๆอย่างเงี้ยเราก็เอาพวกสติ๊กเกอร์ไทโปสวยๆมาติดได้นะคะใครชอบพวกแบบสติ๊กเกอร์แบบไทโปเรียบๆอย่างเงี้ยก็เรียนเชิญที่คลับโฟมี่ได้นะคะคนอื่นฝากร้านแล้วขอฝากร้านตัวเองด้วยอันนี้เป็นของที่จีสั่งมาจาก AliExpress นะคะมี2อย่างเนาะจีสั่งไปหลายอย่างแต่ว่ามันมาไม่ตรงเวลากันสักอันเลยทุกคนเป็นแก้วน้ำน่ารักมากเป็นแบบดับเบิลด้วยตอนแรกอะคือตั้งใจสั่งมาจะทำไอ้กาแฟเกาหลีนะคะนี่เป็นแบบฟองอะแต่ตอนนี้เขาเลิกคิดกันแล้วก็เลยขี้เกียจทำแล้วนะคะเก็บไว้เฉยๆละกันราคาที่จำไม่ได้แล้วอะทุกคนรู้สึกว่าจะประมาณแบบ 2-300 นะคะเพราะว่าคุณภาพเขาแบบโอเคเลยนะแล้วก็สั่งใน AliExpress มันก็จะมีหลายร้านนะคะที่เป็นแก้วสไตล์อย่างเงี้ยลองเข้าไปดูกันได้เผื่อมีแบบอื่นที่ถูกใจอาจจะเจอราคาดีกว่าจีก็ได้นะอีกอันนึงนะคะอันเนี้ยที่สั่งมาตั้งแต่ก่อนถ่ายคลิปทำห้องอ่ะทุกคนตรงนี้มันเพิ่งมาส่งอ่ะหมดไรอ่ะนี่จาก AliExpress เหมือนกันนะคะทุกคนจีไม่กล้าจับจีกลัวจุดคอข้ามไปนะมันเป็นอย่างงี้นะคะจีแนะนำว่าอย่างเงี้ยสั่งในร้านที่ไทยดีกว่าราคาไม่ได้ต่างกันมากนะคะมีร้านชื่อ Sunny Sunday เฮ้ย Sunny Sunday ใช่เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่มาแบบเนี้ยอันนี้คือเลเทแล้วเลอะด้วยอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหมดแล้วกับการอันบ็อกซ์ของวันนี้นะก็หวังว่าจะถูกใจคลิปนี้กันนะคะแล้วก็น่าจะได้แบบว่าร้านถูกใจกลับไปกันบ้างเนาะยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกจีไว้ใต้คลิปด้วยเผื่อรอบหน้าจะได้รวบรวมมาทำคลิปอันบ็อกซ์แบบนี้ให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายตอนแกะก็ว่าเหนื่อยนะคะเห็นตอนจะต้องเก็บแล้วท้อเลยเนี่ย